ต้อนรับเข้าสู่รายการ Resto นะฮะวันนี้อยู่ที่แก่งอาจารย์ครับบรรยากาศที่สวยงามนะฮะกับธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งเลยคุณผู้ชมลมทะเลไม่เคยสามารถหยุดธรรมชาติได้ในทุกๆอย่างนะครับนี่คือบรรยากาศที่มันรีแลกซ์จริงๆตอนนี้เริ่มมืดแล้วก็น่ากลัวนะฮะเราอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับคุณผู้ชมจังหวัดเพชรบุรีอยู่กับนะกีฬามอเตอร์สปอร์ตของเรานะฮะแบบเต็มๆไว้จะค่อยทดสอบปืนด้วยกันแล้วกันนะฮะในวันพรุ่งนี้รวมถึงไปเที่ยวให้อาหารลิงด้วยกันทิวเขาถึงบรรยากาศบ้านเรียบร้อยครับพระอาทิตย์ตกเร็วมากในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Resto และผมบิวสรัญญูนะฮะในวันนี้ครับเราจะมาทดสอบปืนกันเมื่อวานขับเจ็ตสกีเห็นอะไรแบบพอประมาณแล้วนะฮะบรรยากาศดีและสบายนะครับกับที่นี่ครับเขื่อนแก่งกระจานนั่นเองนะฮะเป็นที่ที่หลายท่านเอารถมาแข่งกันหรือว่าไปชิลๆกับหลายที่นะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศของเขื่อนความกว้างของพื้นที่นี้กินทั้งพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้จะพาคุณชมเนี่ยไปดูลิงให้อาหารลิงด้วยเรือด้วยนะครับอากาศร้อนไม่อยากขี่เจ็ตเดี๋ยวดำนะฮะในการเรือส่งเราจะพาเจาะลึกครับในชั่วโมงนี้นะคุณผู้ชมครับตลอดช่วงนะฮะวันนี้เราจะมาทดสอบปืนขนาดต่างๆกันโดยผมเองนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราพกพามาก็หามาคุณผู้ชมสนุกกันนะฮะเริ่มต้นเบาๆก่อนดีกว่านะฮะกระบอกแรกนะครับอันนี้หน้าตาเป็นรูปทรงมิลิเตอรี่นะฮะเป็นอะไรที่เท่และได้อารมณ์นะฮะนี่คือ Colt M4 ทีนี้คุณผู้ชมครับจะทำการทดสอบยิงกันนะฮะ Colt M4 ก่อนแล้วกันนะโค้ก M4 นั้นนะคุณผู้ชมผมติดเป็นไฟฉายแบบตัวแรงสูงไว้นะฮะก็สามารถเข้าป่าได้ใช้ลูกจุด22นะครับนะฮะก็มีกล้อง aim point นะฮะที่สามารถปรับศูนย์ได้ทุกอย่างนะฮะแนวสไนเปอร์ผ่านท้ายผ่านท้องนะยืดได้หมดได้ตัวนี้คือโค้กนะฮะคุณผู้ชมอะไรครับผู้ชมครับตัวที่2นะฮะที่วันนี้มาลองกันปืนยาวเช่นกันนะฮะวันนี้ขออนุญาตใช้ปืนเยอรมันนะฮะนี่คือ CZ นะครับก็แต่อันนี้เป็นปืนเยอรมันอีกหนึ่งยี่ห้อผ่านทุ้งผ่านท้ายลำกล้องมี suspension ด้วยนะฮะอุดเสียงนะครับที่บอกว่านี่นะฮะเป็นแบบอัตโนมัติครับมาถึงตัวนี้ครับนี่คือ CZนะฮะพร้อมกับลำกล้องเล็งนะครับผ่านท้ายแบบนุ่มหน้าลำกล้องนะครับมาตรฐาน CZ455กล้องบุชเนลลายไม้แต่ละลายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับชมความเนี้ยบไม่เหมือนกันแล้วแต่ตัวปืนนะฮะนี่คือเสน่ห์ในการเลือกซื้อ CZ นั่นเองชนเข้าไป
ล้างปากขอล้างนะครับดันเข้าแบบล้างปากนิดนึงนะก่อนที่จะบอกต่อไปผู้ชมครับ Good morning สาวน้อยเป็นคนที่จะลองช็อตกันให้เราเฮ้ยดีไหมฮะดีไหมนะครับยังต้องตื่นมาดูสวัสดียามเช้านะครับนี่คือ Remington 870นะครับผู้ชมไม่เห็นก่อนนะครับคุณชา870นั้นยังไม่ตื่นนะฮะเป็นจอบูชแนลนะครับลองตีครั้งนะฮะนี่ครับฉายา Remington อเมริกานะครับซึ่งเป็นที่นิยมและหาซื้อได้นะฮะนี่ผมเปลี่ยนตั้มยาวเป็นของฮอคนั่นเองปลายมีคอมนะฮะจุทั้งหมด7บวก1นัดคุณชาพร้อมร่างกายยังไม่ค่อยตื่นเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเวลายิงมันไม่ได้หนักขนาดนั้นใช่เพราะเราใช้ลูกแค่แรงเดียวนะครับมันหนักแค่ตอนถือแต่ว่าตอนยิงโอเคค่ะดีนะฮะ870นะครับได้โครงสร้างที่ยาวและใหญ่นะฮะทำให้ผู้หญิงทำการยิงยากและหนักมากเพราะว่าเพิ่มน้ำหนักแต่งไปเยอะนะฮะก็ใช้วิธีแบบนี้ฮะแอคชั่นนะครับแล้วก็ใส่พร้อมนะครับถือว่าแรงสามารถยิงยิบได้นะคุณผู้ชมสำหรับเรมิงตัน870นะครับก็เป็นปืนที่เรียกว่าเข้าป่าเฝ้าไร่อะไรได้หมดนะฮะอันนี้ทำให้เป็นแบบซอมบี้คิลเลอร์อีกตัวต่อไปผู้ชมครับจะทดสอบโดยคุณชาช่านะฮะนี่คือ686 Smith Wesson นะครับหน้าตาดูมีดีไซน์มากหน้าตาสวยนะฮะ4นิ้วคุณชาหยิบขึ้นมาครับนี่คือปืน City Hunter ใส่ลูกครบแล้วนะฮะวันนี้เราใช้ลูกซ้อมเอานะฮะเช็คให้เรียบร้อยนะครับมาลองกันนะฮะยิงอย่าไกลมากนะครับ38พร้อมไปด้วยดีไซน์ของและตัวต่อไปท่านผู้ชมครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้พบเห็นนะฮะนี่คือ CZ75 Compact นะฮะผมจะเห็น Compact คือดูสิมือผมกับปืนเล็กพอๆกันเลยนะครับดูดีมากนะฮะ Compact นั้นตระกูล CZ นะฮะมันจะเป็น SP01 75B 75 Compact ต่างๆเนี่ยเป็นปืนที่เรียกว่าลูกดกครับแต่นี่คือเป็นลูกรางเดี่ยวถ้าเป็น SP01 ด้ามจะอ้วนกว่าแล้วก็เป็นเขาเรียกแม็กแบบรางคูนะฮะซึ่งสามารถถูกได้อัดถึง21นัดทีเดียวแต่นี้ได้ทั้งหมด14นัดอัดถึงเที่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของแม็กทุกอย่างอุปกรณ์ของแต่งสามารถใช้ร่วมกับปืนรุ่นใหญ่ได้รุ่นโปรดักชันได้นะฮะแต่นี่เป็นคอมแพคนะครับอย่างเป็นปืนที่ดีนะฮะเห็นก่อนด้ามตรงด้ามจับมาครบนะฮะดูดีเล็กจิ๋วหลิวนะฮะพกพาสบายนะแบบเป็นปืนที่เรียกว่ากึ่งเป็นคอมเพล็กซ์นะฮะกึ่งพกซ่อนได้นะครับไม่ดูแล้วเปิดมาแบบนี้แล้วก็ถลกค่าทารัสเรชิ่งปูนหรือว่าปูปืนป่าลั่นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะทำให้ป่าลั่นก็ต้องนี่ขอสักนัดดูเด็ดเสียงดังแบบ3-4ทั่วสารทิศนะครับคุณผู้ชมครับเรามีความสนุกกันมากนะฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูลิงกันนะครับไหนครับถ้าลิงแม่ลิงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขับเรือไปดูลิงกันนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมจะกลัวเปียกจริงๆแล้วจะบอกว่าผมถ่าย GoPro เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตกน้ำนะฮะนมปังยังมีอยู่นะฮะเดี๋ยวไปให้ลิงกันเอาขนมไปให้ลิงกันทัวร์ด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขับเรือไปพร้อมกันครับ